สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Toyota Vios เป็นตระกูลรถที่ Toyota ออกแบบมาเพื่อแทนที่รถรุ่น Soluna เริ่มผลิตรุ่นแรกในปีพุทธศักราช2545โดยจัดเป็นรถขนาดเล็กมากหรือซับคอมแพคคาร์โดยทั่วไปจะนิยมนำรถ Vios ไปใช้งานเป็นรถยนต์ส่วนตัวและมีการนำไปปรับแต่งและใช้เป็นรถแข่งอยู่บ้าง Vios เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกับรถยนต์หลายรุ่นที่สำคัญคือ Honda City ด้วยความที่ถูกออกแบบมาให้เป็นรถส่วนบุคคลขนาดเล็กราคาถูก Toyota Vios โฉมแรกนี้ผลิตในประเทศไทยที่โรงงาน Toyota Gateway จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรถ Vios โฉมที่1ในประเทศเหล่านี้จะใช้เครื่องยนต์1 NZFE ความจุ 1.5 ลิตรมีตัวถังแบบเดียวคือแบบซีดาน4ประตูโดยในระยะแรกในประเทศไทยจะจำหน่ายในชื่อ Toyota Soluna Vios เพื่อแสดงว่าเป็นโฉมใหม่ของ Toyota Soluna และยังได้ Britney Spears มาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ต่อมาจึงได้ยกเลิกชื่อ Soluna เพื่อทำการตลาดในชื่อรุ่นชื่อใหม่คือ Vios โดยมีชื่อเล่นที่คนไทยมักจะเรียกกันว่าVios Britney ตามชื่อพรีเซนเตอร์นั่นเองครับรายละเอียดทางเทคนิคยาว 4,285 มม.กว้าง 1,695 มม.สูง 1,435 มม.ความยาวช่วงล้อหรือ wheelbase 2,500 มม.ความกว้างช่วงล้อหน้า 1,455 มม.ความกว้างช่วงล้อหลัง 1,430 มม.ระดับต่ำสุดจากพื้น143มิลลิเมตรน้ำหนักรถ960ถึง1050กิโลกรัมความจุกระโปรงท้าย400ลิตรรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 4.9 เมตรใช้เครื่องยนต์1 NZFE แบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVTI ความกว้างกระบอกสูบ75มิลลิเมตรระยะชัก 84.7 มิลลิเมตรปริมาตรกระบอกสูบ 1,497 ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด 10.5 ต่อ1แรงม้าสูงสุด109แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีความจุถังน้ำมัน45ลิตรระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะแบบร่องตรงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซุปเปอร์ ECT ระบบช่วงล่างหน้าอิสระแม็กเฟอร์สันสตาร์ทคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงระบบช่วงล่างหลังคานบิดแบบ ETA beam พร้อมเหล็กกันโครงระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนระบบเบรกหลังดิสเบรกและดัมเบรกในรุ่น J ขนาดยาง 175/65 R14 ในรุ่น J และรุ่น E และ 185/55R15 ในรุ่น S ข้อดีของ Soluna Vios โฉม Britney ก็คือพวงมาลัยแม่นมากช่วงล่างค่อนข้างดีและน่าจะเป็น Vios ที่ช่วงล่างดีที่สุดในทุกๆโฉมคันเร่งค่อนข้างโอเคเครื่องทนมากค่าดูแลรักษาและอะไหล่ค่อนข้างถูกและมีแพร่หลายมากครับข้อเสียคือพวงมาลัยค่อนข้างเบาช่วงล่างอาจกระด้างไปบ้างและค่อนข้างร่อนในช่วงความเร็วสูงวัสดุยังดูราคาถูกเรือนไม้ที่อยู่ตรงกลางทำให้บางคนไม่ชินและอาจจะต้องระวังรถที่เคยติดแก๊สมาด้วยครับราคามือสองตอนนี้ประมาณแสนกลางๆถึง200,000ต้นๆขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสภาพรถครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ